สวัสดีค่ะวันนี้สวนผักไทยนีอิงแลนด์จะเอาวิธีปลูกมะเขือยาวในถุงพลาสติกมาฝากเพื่อนๆค่ะปลูกในถุงพลาสติกนะคะถุง25ลิตรเวลายกย้ายอะไรก็ไม่หนักมากนะคะเพื่อนๆเราปลูกเมื่อปีที่แล้วและปีนี้เราก็ยังอยากจะปลูกเหมือนเดิมอีกค่ะเพราะว่าได้ผล 100% เลยนะคะวันนี้เราจะเอาวิธีปรุงดินให้มะเขือยาวของเราดกๆนะคะต้น15ลูกขึ้นไปเลยนะคะเพื่อนๆดินก็จะมีดินร่วน3ส่วนนะคะแล้วก็ปุ๋ยคอกค่ะถุงพลาสติกนะคะก็คือถุงที่เราซื้อดินมาค่ะใช้ทนทานมากเลยนะคะถ้าหากไม่มีถุงนะคะก็หาซื้อถุงขยะนี่แหละค่ะแต่ว่าต้องหาซื้อถุงแบบว่าที่เขาเขียนว่า heavy duty นะคะ very strong นะคะไม่งั้นเดี๋ยวถุงมันจะขาดไม่เหมาะนะคะเราจะกลับถุงเอาข้างนอกเข้าข้างในนะคะแล้วข้างในมันจะเป็นสีดำมองแล้วสะอาดตาดีค่ะพันธุ์มะเขือยาวของเรานะคะปลายแสง F1 ของสอนแดงนะคะเพื่อนๆวิธีผสมดินของเรานะคะเราจะใช้ฟิตบลัดแอนด์โบนนะคะกระดูกปลาคล้ายๆรำข้าวที่เราเคยบอกไปนะคะแล้วก็ pH ของมัน 5.5 ถึง 6 นะคะตัวนี้สำคัญมากเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเป็นปุ๋ยที่เราใช้เมื่อปีที่แล้วค่ะเราค้นฟ้าด้วยความบังเอิญไม่นึกเลยว่าปลูกในถุงพลาสติกจะได้ผลขนาดนี้และอีกตัวหนึ่งนะคะเขาเขียนว่า 6X นะคะ 6X นี่เป็นปุ๋ยธรรมชาติจริงๆเลยนะคะปุ๋ยธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะ 6X จะความแรงของมันนะคะจะแรงกว่าปุ๋ยคอกที่เราหมักเองหลายเท่าเลยนะคะเราใช้ตัวนี้ผสมเมื่อปีที่แล้วมะเขือยาวของเราดกต้นหนึ่งประมาณ15ลูกขึ้นไปเลยค่ะเพราะว่าถุงของเรานะคะ25ลิตรเราจะใช้2ช้อนโต๊ะเลยนะคะที่เห็นในช้อนโต๊ะของเรานั้น50กรัมนะคะใช้ไปช้อนใหญ่ๆเลยนะคะอย่างละ2ช้อนโต๊ะผสมค่ะแล้วก็ใส่ดินลงไปในถุงนะคะเพื่อนๆอาจจะคิดว่า25ลิตรนี่น้อยหรือเยอะเกินไปแต่สำหรับเรานะคะพอดีเลยค่ะถุงขนาดนี้เราสามารถยกหรืออุ้มออกไปข้างนอกจากบ้านผักไปวางไว้ตรงสถานที่เหมาะสมได้สบายเลยนะคะแล้วก็ดินเพื่อนๆจะใส่ให้แบบเต็มเลยนะคะใส่ประมาณ15ลิตรก่อนนะคะเพราะคราวถึงเวลาต่อไปในอนาคตนะคะหลังจากที่มะเขือเริ่มโตเราสามารถใส่ดินเพิ่มได้ค่ะเพราะลักษณะของต้นมะเขือยาวนะคะต้นมันจะออกสูงเพรียวนะคะคลิปต่อไปนะคะถึงเวลาตัดแต่งกิ่งแล้วตัดใบเดี๋ยวเราจะมาบอกอีกทีหนึ่งนะคะลูกกล้าที่เห็นนะคะกล้ามะเขือยาวงามมากๆเลยค่ะ เราจะเริ่มเพาะตั้งแต่เดือนมกรานะคะเราเพาะหลายรุ่นค่ะจนกระทั่งถึงเดือนมีนานะคะเพื่อนๆแต่ว่าเรามีบ้านผักนะคะในบ้านผักของเราถึงดูแล้วไม่ร้อนนะคะแต่ว่าพอเวลามีแดดนะคะ40องศาขึ้นไปค่ะกล้าของเราจะโตไวถ้าหากเพื่อนๆไม่มีก็เพาะตั้งแต่เดือนมกรานะคะวิธีเพาะกล้าของเรานะคะเราจะเพาะหลายๆรุ่นค่ะกันมันตายค่ะเพราะบางทีถ้าเกิดอากาศหรืออุณหภูมิในบ้านของเราหนาวเกินก็ไม่ขึ้นอีกนะคะถ้าหากร้อนเกินมันก็ไม่ขึ้นอีกเพื่อนๆอย่าเพาะทีเดียวหมดเลยนะคะเมล็ดหายากค่ะนี่นะคะ
เสร็จแล้วค่ะช่วงนี้นะคะเราจะทิ้งเอาไว้ในบ้านผักเพราะว่าข้างนอกสามียังไม่ได้เคลียร์ขยะให้นะคะเราจะตั้งไว้มุมหนึ่งที่เห็นในต้นวิดีโอนะคะเพื่อนๆและดอกแรกนะคะอย่าลืมเด็ดทิ้งนะคะถ้าเกิดปล่อยให้เป็นลูกก็จะไม่สมบูรณ์ค่ะหวังว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะอยู่เมืองหนาวก็สามารถปลูกมะเขือยาวลูกอวบๆไว้ทำเมนูแสนอร่อยของเราได้นะคะเราขอฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์วิดีโอของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ